มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะเวทีลุกเป็นไฟบอยแรกหมัดสั่นสุดมันสามยกเหมือนชกล้างแค้นให้เพื่อนรักเวทีลุกเป็นไฟเป็นเวทีที่เดือดที่ให้ดาราในวงการบันเทิงได้มีโอกาสลงนวมต่อยจริงเจ็บจริงในรายการ10 Fight 10ทางช่อง Workpoint ที่มีหนุ่มเจเจตรินเป็นโปรโมเตอร์โดยมีคู่ดารามาต่อยจริงถึง10คู่ด้วยกันโดยในคู่แรกเปิดเวทีเป็นศึกพี่น้องระหว่างเป้อารักษ์และบีมสรัญญูก่อนที่บีมสรัญญูจะชนะน็อกไปได้ต่อมาคู่ที่2ระหว่าง DJ Man พัฒนพลกับพระเอกหนุ่มเติ้ลธนพลโดยคู่นี้ DJ Man สาดหมัดรัวใส่เติ้ลธนพลแบบไม่หยุดก่อนโดนน็อกลงไปนอนกองกับเวทีในยกที่2ทำให้ DJ Man ชนะไปอย่างสวยหรูคู่ที่3เจอกันระหว่างเจสันยังปะทะหลุยพงพันธ์โดยหนุ่มหลุยอาศัยความสดชนะคะแนนไปอย่างสวยงามโดยคืนวันที่1กรกฎาคมเป็นอีกคู่ที่หลายคนจับตาเมื่อเป็นการเจอกันระหว่างซันประชากรอดีตหวานใจต้นหอมแลกหมัดกับบอยพิษณุเพื่อนรักเพื่อนเลิฟของต้นหอมแต่ทั้งคู่ต้องโคจรมาฟาดหมัดกันซึ่งการชกครั้งนี้มีอดีตหวานใจคนสวยอย่างต้นหอมและเพื่อนสีอย่างดีเจมะตูมมาเป็นพิธีกรก่อนเข้ารายการโดยต้นหอมยืนยันไม่มีเรื่องส่วนตัวเพราะว่าผู้ชายคือมายาเงินทองคือของจริงซึ่งยังพูดถึงหนุ่มสันด้วยว่าคงมีเพื่อนมาเชียร์เยอะแต่ตอนนี้ไม่มีแฟนทางด้านดีเจมะตูมเผยถึงมวยคู่นี้ว่าถามว่ามวยคู่นี้คิดว่าจะน็อกกันไหมตอนแรกคิดว่าจะไม่มีแต่ตอนนี้ไม่รู้ส่วนต้นหอมบอกว่าเชียร์ทั้งสองคนแต่ถ้าจะให้น็อกยกที่หนึ่งคงเร็วไปเริ่มยกแรกเป็นฝ่ายซันเดินรุกเข้าใส่บอยก่อนปล่อยหมัดเข้าใส่เหมือนโกรธกันมานานโดยบอยโดนหมัดชุดเข้าไปถึงเกือบเซเกือบล้มลงไปกองกับเวทีหลังตั้งหลักได้เป็นฝ่ายบอยซัดกลับซันไม่รู้เป็นการเอาคืนให้กับเพื่อนรักหรือไม่ก่อนที่ต้อนซันเข้าเชือกรัวหมัดใส่เป็นชุดจบยกแรกอย่างมันเหนือความคาดหมายยก2ทั้งคู่ยังหาจังหวะปล่อยหมัดใส่กันเช่นเดิมและบอยรอจังหวะ2ซัดหมัดเข้าไปลำตัวและปลายคางของซันจนดาราหนุ่มถึงกับเซไม่เป็นท่าโดยยกนี้บอยต่อยเข้าเป้ามากกว่าซันจนซันมีอาการเหนื่อยและมึนอย่างเห็นได้ชัดถึงขั้นตอนหมดยกทีมงานต้องเข้ามาช่วยประคองเข้ามุมยกสุดท้ายยังคงแลกหมัดใส่กันโดยซันรอจังหวะต่อยบอยเข้าเป้ามากกว่าและทั้งคู่เหมือนจะหมดแรงในช่วงท้ายยกยังคงฟาดหมัดเข้ากันไม่หยุดก่อนจะหมดยกสุดท้ายผลการชกซันประชากรชนะบอยพิษณุไปอย่างเอกฉันท์ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ